โอเคโอเคสวัสดีค่ะเด็กปลุกเด็กๆส่งลิงก์ไปก่อนนี่โอเคเดี๋ยวตอนนี้เราก็รอเด็กๆเข้ามานะคะเดี๋ยวเราแบบไปเปิดเพลงแบบสักนิดนึงเนาะนะคะเพลงสวัสดีปีใหม่สวัสดีค่ะลูกนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะวันนี้แบบคุณนุ่นก็จะแบบว่าเปิดเพลงแบบของปีใหม่นิดนึงนี่ Take flight. Smoke's down.
สุขสันต์วันปีใหม่นะคะขอให้ลูกๆแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโควิดนะลูกเนาะทุกๆสายพันธุ์เลยนะคะแล้วก็เตรียมตัวสอบนะคะเตรียมตัวสอบปลายภาคทีนี้วันนี้คุณนุ่นอาจจะนัดเรานะคะเดี๋ยวคุณนุ่นจะเปิดตารางให้ดูนะคะว่าลูกจะสอบกับคุณนุ่นวันไหนนะคะเพราะว่าเราจะต้องนัดกันก่อนนะลูกเนาะนะคะทีนี้เราไปดูตารางสอบเนาะก็คือจะใช้ตารางที่ออกมาเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะแป๊บหนึ่งนะคะลูกคุณนุ่นขอเปิดแป๊บหนึ่งคำสั่งตารางนี่อันนี้ตารางสอบของม .6 โอเคอ่ะเด็กๆทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเลือกกันนะคะตารางของเรานี่เลยวันที่10เนาะนะคะตอนบ่าย3หรือว่าวันที่12ตอนบ่าย3โมงครึ่งหรือว่าวันที่14ตอนบ่าย3บ่าย3เด็กๆเลือกวันไหนดีลูก10 12 14ลองไปแบบว่าประชุมกันมาเนาะนะคะแล้วก็มาบอกครูนุ่นเนาะกับช่วงเวลานะคะเพราะว่าของครูนุ่นอาจจะเป็นรายวิชาที่สอบนอกตารางเราจะสามารถสอบได้ในวันที่10 12แล้วก็14นะลูกนะนะคะเลือกมาได้เลยนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยววันนี้เราก็มาขึ้นเนื้อหาเนาะให้จบบท3นะคะเพราะว่าเราจะออกข้อสอบนะคะกลางภาคถึงบทที่3ก็จะไม่ยากนะลูกก็จะเป็นเกี่ยวกับโฟโต้นะคะมีทดสอบฟังนะคะแล้วก็จะมี question response 10ข้อโฟโต้10ข้อ question response 10ข้อนะคะแล้วก็จะมี reading comprehension 10ข้อนะคะแล้วก็10ข้อสุดท้ายเนี่ยจะเป็น incomplete sentences นะคะการเติมประโยคให้สมบูรณ์โดยการเลือก part of speech ของคำลงมาเติมเนาะคำศัพท์เนี่ยก็จะอยู่ในหนังสือเลยคือคุณว่าจะไม่ได้ออกอันไหนอื่นไกลเลยนะคะก็จะมีทั้ง unseen แล้วก็ seen seen เนี่ยคือเราเคยเห็นนะคะแต่ส่วน unseen เนี่ยคือเราไม่เคยเห็นนะลูกเดี๋ยวคุณว่าจะติวให้นะคะติวให้พรุ่งนี้แต่วันนี้เรียนคำศัพท์บท3ให้จบก่อนนะคะโอเคมาค่ะเดี๋ยวคุณนุ่นขอแชร์หน้าจอก่อนนะคะลูกโอเคมาแล้วนะคะเดี๋ยวคุณนุ่นขอเปิดกลับไปอันนี้เนาะนี่นะคะเราทบทวนก่อนนะคะเนื้อหาในบท3นะคะเนื้อหาในบท3เดี๋ยวคุณนุ่นขอเปลี่ยนปุ๊บจะมีอันนี้ไว้ข้างบนด้วยนะคุณนุ่นอยากลองดูว่าแบบมันจะได้หรือเปล่าวันลูกเนาะนะคะอันนี้โอเคนะคะอ่ะมาเลยนะคะอันนี้ก็จะแบบว่าเปิดหน้าจอของคุณนุ่นเนาะนี่เด็กๆก็จะแบบเห็นคุณนุ่นแบบเคลื่อนที่นะคะโอเคอ่ะทีนี้เรามาดูเนาะในส่วนของ investment นะคะเดี๋ยววันนี้ขอจบคำศัพท์บท3ก่อนเนาะลูกเนาะนะคะเพราะว่าถ้าคำศัพท์บท3จบแบบปุ๊บคือคุณนุ่นโล่งใจแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้คุณนุ่นจะติวข้อสอบให้นะคะติวข้อสอบกลางภาคให้นะคะก็คือทบทวนเนื้อหาทั้งหมดเลยนะลูกอ่ะทีนี้เรามาดูเนาะ Don't waste our time นะคะ Today we gonna start about vocabulary investment investment ก็คือการลงทุนการลงทุนเหมือนที่คุณนุ่นบอกไปเนาะนะคะทีนี้เด็กๆมาดูมันจะมีคำศัพท์ทั้งหมด12 words 12คำนะคะ The first one is aggressively ก็คืออย่างก้าวร้าวเลยนะคะอย่างก้าวร้าว attitude ทัศนคติ commit ให้สัญญาหรือว่า
assign เนาะเซ็นสัญญา commit กับ assign คือคำเดียวกันนะคะ conservative conservative ก็คือพวกอนุรักษ์นิยมเนาะก็คือถ้าแต่ก่อนเป็นยังไงตอนนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นก็คือเหมือนรักษาเป็นอนุรักษ์นิยมอ่ะก็คือไม่เปลี่ยนแปลงอ่ะนะลูกเนาะเป็น caution เป็น restand ก็คือยังคงอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะfund ก็คือ foundation นะคะแปลว่ามูลนิธิใช่ไหมนะคะหรือว่าแปลว่ากองทุนก็ได้ fund นะคะ invest เป็น verb is a it's mean การลงทุนแปลว่าลงทุนนะคะ long term ระยะยาวนะคะ portfolio นะคะอันนี้ portfolio เด็กๆรู้อยู่แล้วเพราะว่าเราจะทำไมจะต้องเตรียมข้อมูลส่วนตัวใช่ไหมไปสมัครไป entrance ไปแบบ admission อะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อไป pull out ก็คือดึงออกหรือถอนออกนะคะแปลว่าถอนเงินก็ได้นะลูกเนาะ pull out นะคะหรือ deposit นะคะที่แปลว่าถอนเงินออกนะคะ resource เป็นทรัพยากรนะคะ return ในที่นี้เป็นคำนามปกติ return จะแปลว่าเลี้ยวใช่ไหมเป็น verbs แต่ในที่นี้เป็น noun นะคะแปลว่าผลลัพธ์ผลผลิตเป็นแบบกำไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะ wisely แปลว่า smartly อย่างชาญฉลาดเลยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นแบบตัวอย่างเนาะแล้วก็ last time นะคะ we study about adjective order หรือ the order of adjective นะคะไข่เรือเสือสีสันวัดแน่ที่เราเรียนไปนะคะไข่ก็คือไซส์ใช่ไหมขนาดรูปร่างเรือก็คือ shapes นะคะเสือสีคือ color สันก็คือ nationality what ก็คือวัสดุพวก material นะคะ leather fur plastic อะไรเงี้ยแล้วก็มันจะตามด้วยนะคะพวกนี้เนาะมันจะตามด้วย noun คำนามนะคะไข่เรือเสือสีสันเด็กๆต้องแบบจำเอาเองอันนี้คือเทคนิคของครูนุ่นเนาะนะคะเด็กๆสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะคะแต่ถ้า if you still confused you can watch some video on YouTube นะคะเพื่อสามารถดูวิดีโอใน YouTube ได้เลยนะคะเป็นการแบบคือเพื่อความแม่นยำอ่ะเนาะลูกเนาะนะคะโอเคทีนี้เราก็เทิร์นเลยค่ะ on page นะคะในหนังสือมันก็จะเรียงหน้าตามนี้นะมันเป็นหน้า150นะคะเด็กไม่ต้องเปิดไปไกลเนาะเพราะว่ามันอยู่แค่หน้าที่3นะคะอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวมีเพื่อนเข้ามามาเพิ่มไหมโอเค24 people นะคะแบบปิดปีใหม่เป็นไงบ้างลูกโอเคไหมอ่ะแบบมีใครได้แบบออกนอกพื้นที่ออกนอกจังหวัดไหมลูกมีไหมแบบไปเที่ยวแบบต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยแฮปปี้แฮปปี้นะคะแล้วก็แบบแฮปปี้กันเนาะนะคะอันนี้ก็คือ study online นะคะเพื่อที่จะ protect covid pandemic ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดเนาะลูกเนาะนะคะเรียนออนไลน์อ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราก็มาต่อกันเลยเดี๋ยวคุณนุ่นชอบเมาท์มอยใช่ไหม เดี๋ยวจะไม่จบนะคะถ้าเราจบคำศัพท์ตรงนี้ก็คือเราจะ complete นี่เห็นไหมคุณนุ่นไปไหนก็คือคุณนุ่นจะพกกระดิ่งอันนี้ไปด้วยนะคะสร้างความคืนเคร่งให้กับเราอ่ะโอเค guys นะคะ I think you can do it นะคะ and I think you can get high score for midterm test นะคะ it's quite easy for you don't worry about it you just review and you just relax don't worry นะคะไม่ต้องแบบกังวลไปนะลูกนะคะ relax เลยนะลูกสามารถทำข้อสอบคุณนุ่นได้อยู่แล้ว I believe thatคุณนุ่นเชื่อแบบนั้นนะนะคะโอเคเด็กๆทีนี้มาดูตรง words family นะคะยังไงคุณนุ่นนะคะ aggression นี่เห็นไหมแปลว่าอะไรเนี่ยนี่ถ้าลงท้าย ration จะ part of speech นะคะ this one เนาะนี่ทั้งหมดนี้ทั้งมวลเลย we call parts of speech นะคะชนิดของคำOr you can say word
classes or words family นี่เด็กๆสามารถแบบจดตามครูนุ่นได้เลยนะนะคะทีนี้ adjectives มันจะลงท้ายด้วย ive adverb ลงท้ายด้วย ly อันนี้เป็นข้อสังเกตง่ายๆนะคะข้อสังเกตง่ายๆเลยทีนี้เรามาดู aggressives ก็คือแบบความก้าวร้าวอะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบโกรธอะไรอย่างเงี้ย acts of aggressionAgainst our country, cause a fear of war. War เกี่ยวข้องกับสงครามแหละนะคะ And had a negative effect on the stock market. เกี่ยวกับตลาดหุ้นเนาะมันเกิดจากอะไรคะกลัวในความเหมือนเขาบอกว่าที่เขาแสดงออกแบบก้าวร้าวอะไรอย่างเงี้ยต่อไปแบบต่อต้านอะไรประเทศของพวกเราก็เพราะว่าเป็นความกลัวจากสงครามนะคะ and has negative effects แป๊บนึงนะคะลูก I'm so sorry ฮัลโหลสวัสดีค่ะค่ะโอเคได้ค่ะโอเคนะคะ I come back โอเคทีนี้เรามาดูต่อนะคะลูกเมื่อกี้เนาะก็คือเขาแสดงความก้าวร้าวต่อประเทศของเราอะสาเหตุมาจากเป็นเพราะความกลัวของจากความกลัวจากสงครามอะเด็กๆนะคะเขาก็เลยมีแบบว่าทัศนคติในแบบเหมือนแง่ลบเนาะ negatives ในที่นี้นะคะก็คือแบบแง่ลบแต่ถ้าตรงกันข้ามนะคะเด็กๆเขาจะเรียกว่า positive เนาะบางทีเนี่ย effect เป็นผลกระทบเหมือน effect ก็คือ negative effect เนาะก็คือแบบเฮ้ยเขาคิดลบแล้วในตลาดหุ้น stock market คือตลาดหุ้นนะคะเด็กๆก็คือเขาไม่กล้าลงทุนอ่ะไม่กล้าเสี่ยงอ่ะเนื่องมาจากสงครามอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจหลายอย่างนะคะเด็กๆถ้าเกิดประเทศนั้นน่ะมีสงครามการเมืองสงครามแบบหลายๆอย่างเนาะเพราะว่ามันเป็นปัจจัยในการลงทุนนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าโอ้โหสต็อกมาร์เก็ตเนี่ยมันดีคริสลดลงปุ๊บโอ้โหขาดทุนแน่นอนค่ะเด็กๆนะคะดีคริสจำได้หรือเปล่าดีคริสดีคริสตรงข้ามกับ increase decrease คือลดลง increase คือสูงขึ้นแต่ decrease ทำไมลดลงนะคะคุณนุ่นก็วาดเป็นสัญลักษณ์อันนี้ให้เราเนาะนะเพื่อให้เด็กๆจำได้ไงนะคะ decrease increase นะคะโอเค guys นะคะทีนี้ต่อไปเนี่ย aggressives เนี่ย is an adjectives นะคะ for example the director aggressive position on investing was frowned upon by a board of director โอ้โหตำแหน่งเขาพูดถึงเกี่ยวกับตำแหน่ง director นะผู้อำนวยการเขาทำไมคะโอ้เขาแบบ aggressives รู้สึกเหมือนจะแบบขี้โมโหนิดนึงนะ
on investing ในการลงทุนนะเออ thrown upon ที่ทำไมโอ้โหหายวับไปกับตา by the board of director เหมือนเขาว่าตั้งใจที่จะแบบว่าอะไรคะเด็กๆเออตำแหน่ง director อะไรอย่างเงี้ยลงเหมือนเราสมัครการเมืองอะเนาะแล้วเราเสียไปมันหายวับไปกับ phones upon หายวับไปกับตาเลยโดยไม่มีอะไรไม่มีตำแหน่งนายบอร์ดบอร์ดในที่นี้ก็คือคณะผู้บริหารนะเด็กๆคณะผู้บริหาร of director นะคะขึ้นบอร์ดขึ้นแท่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อไป aggressives นะคะ I chose this stock broker นะคะฉันเลือกหุ้นตัวเนี้ย because he invest my money aggressive โอ้โหเพราะว่าเขาลงทุนเงินของฉันแบบอย่างห้าวหาญเลยอะถ้าเป็นภาษาพูดเนาะแบบโอ้โหแบบอย่างแบบ aggressive ก็คือแบบลงแบบคือลงไปเลยพอร์ตเนี้ยเราลงไปเลยอย่างเงี้ยเออโดยแบบไม่คิดอะไรเลยอย่างเงี้ยนะคะไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้ก็คือแบบลงไปอย่างแบบห้าวหาญอะเด็กๆเข้าใจคำว่าห้าวหาญไหมลูกนะคะต่อไป the next one นะคะ commit commit หรือ assign จำได้ไหมเด็กๆนะคะ assign คือเซ็นสัญญาเนาะการเซ็นสัญญา non commercial อ้าวคุณนุ่นทำไมตรงนี้มันเปลี่ยนไปเลยอะนะคะทำไมมันไม่เป็นแบบ commercial เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้เขาเติม prefix คำว่านอนลงไปด้วยนะคะมันถึงจะเป็นความหมายอย่างเช่นดูตัวอย่างดีกว่านะลูก for example นะคะอันเนี้ยคุณนุ่นเชื่อว่าเราสามารถแบบแปลได้อยู่แล้ว I commit to keep the money in my pension fund until I retire ก็คือฉันอะยังคงเหมือนเซ็นสัญญาในการเก็บเงินนะในกองทุนเนาะลูกเนาะกองทุนเหมือนกองทุนจนถึงฉันเกษียณอะเขาเรียกว่ากองทุนเหมือนอย่างข้าราชการเนี่ยเขาก็จะมีกบข.นะคะกองทุนแบบข้าราชการบำเหน็จบำนาญอย่างเงี้ยนะคะจนเกษียณแล้วก็ for อีกอันนึงนะ employees commitment นะคะ to working hard ก็คือลูกจ้างเนี่ยเหมือนเขาเนี่ยทำงานหนักมากเลยเพื่อที่จะเก็บเงินของเขานะคะเอาไว้ใช้จ่ายเนาะ commendable ก็คือเหมือนเขาจะมีอย่าง employee ลูกจ้างอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นเหมือนทำเขาเรียกอะไรอะประกันสังคมเนาะนะคะ commitment ก็คือเหมือนเซ็นสัญญาเนาะการจ้างงานเขาทำงานหนักเก็บเงินเนี่ยเพื่อที่จะให้ได้แบบความสะดวกสบายในตอนที่เขาก็เกษียณออกมาก็คือได้เงินประกันสังคมประมาณเนี้ยนะคะลูกมันจะไม่แปลตรงตัวเนาะนะคะมันจะไม่แปลตรงตัว I had hopeฉันหวังว่า I had hope that the discussion การตกลงอภิปรายเนี่ย would yield a definite answer from them เพื่อที่จะได้ข้อสรุปนะ definite ดีกว่าอันนี้อ่านว่า definite นะคะ definite answer แต่คุณนุ่นแบบถ้าไม่ชัวร์คุณนุ่นก็จะเปิดนะคะdon't worry เลยเดี๋ยวเราจะต้องแบบเปิดดูนะคะว่าคำนี้มันอ่านว่าอะไร definite oh sorry definite หรือ exactly เด็กๆดูแปลว่าแน่นอน exact absolute sure certainDefinite Inevitable อ่ะเด็กๆลอง try to listen นะคะ Definite Yes that's correct Teacher ออกเสียงถูกนะคะ Definite Definite Definite
definite ก็คือแน่นอนนะคะหรือ exact absolutely sure certainly definite inevitable นะคะ clear obvious โอ้โหคือมันแปลได้หลายความหมายมากลูกนะคะเห็นไหมโอเคอ่ะมาต่อนะคะโอ้โหแป๊บเดียวก็คือยังไม่คืบหน้าไปถึงไหนเลยอันนี้นะคะเพื่อที่ได้คำตอบแน่ชัดบ้า they were non-committal อ่ะเด็กๆคำนี้เราก็ไม่มั่นใจเนาะครูนุ่นก็จะเป็นคนที่แบบว่า non-committal ไม่ผูกมัดนะคะ non-committal non-committal หรือ unconditional อีกคำหนึ่งนะเด็กๆ unconditional แปลว่าไม่มีเงื่อนไขนี่อันนี้ซีโนเนมอีกคำหนึ่งเนาะนะคะที่ส่วนมากเด็กๆจะเห็น unconditional ไม่มีเงื่อนไขแต่ถ้า unconditional love นี่แปลว่ารักอย่างไม่มีเงื่อนไขค่ะเด็กๆนะคะโหถ้าแบบมีใครมาใช้คำนี้กับเราเราจะแบบว่าเฮ้ยมันเขินนะfor example I just love you like unconditional love ก็คือรักแบบไม่มีเงื่อนไขเลยอ่ะก็คือ nothing to say อ่ะก็คือไม่มีอะไรที่จะพูดแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่มีคำบรรยายใดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะสักคำให้ลึกซึ้งเนาะเหมือนเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะโอเคต่อไป conserve เป็น verbs นะคะconserve เด็กๆคำนี้นะแปลว่าอะไรจำได้หรือเปล่าพวกอนุรักษ์นิยมเนาะ conserve your money now so you will be able to invest โอ้โหเก็บเงินคุณไว้เลยตอนเนี้ยเพราะว่าคุณจะสามารถลงทุน when the stock market gets better เมื่อตลาดหุ้นมันดีขึ้น gets better นะคะ gets better ก็คือดีขึ้นนะลูกดีขึ้นนะคะ conservatives เนาะ some people are conservatives investor เป็นพวกนักลงทุนอนุรักษ์นิยม and take few risk with their money แล้วก็เสี่ยงแบบเสี่ยงก็คือเสี่ยงน้อยอะ few risk ก็คือเสี่ยงน้อยกับเงินของพวกเขานะคะ if you invest too conservatively ถ้าคุณลงทุนอย่างแบบคือ conservativeอนุรักษ์นิยมอะแบบเป็นพวกแบบไม่กล้าเสี่ยงอะไรมากนะ you may lose some chance คุณจะเสียโอกาส to making money นะคะถ้าเราแบบว่าลงทุนแบบเฮ้ยกลัวนู่นกลัวนี่กลัวนั่นอะไรเงี้ยเขาใช้คำว่า conservatively you may lose some chance for making money take note เอาเองนะคะ take note เอาเองประมาณนี้เนาะต่อไปค่ะเด็กๆต่อไปนะคะfile ก็คือพวกกองทุนใช่ไหมกองทุนกองทุน private investor นักลงทุนอันนี้ private ไม่ได้แปลว่าอิสระแปลว่าอิสระก็ได้แปลว่าเอกชนก็ได้มันแปลได้หลายความหมายนักลงทุนที่แบบขึ้นตนต่อเอกชนอ่ะ will file the new business เขาจะหาธุรกิจใหม่นะคะแล้วก็ the stockbroker suggest investing fund in foreign company พวกเขาเรียกโบรกเกอร์เด็กๆรู้จักโบรกเกอร์ไหมลูกมีใครแปลได้ไหมคำว่าโบรกเกอร์พวกเนี้ย stockbroker คือใครจำได้ไหม don't worry about it นะ just translate นะคะ you can translateถ้าทับศัพท์เขาก็เรียกว่าโบรกเกอร์ใช่ไหมลูกนะคะโบรกเกอร์แม่น่าเลยป่ะครับเอ้ยใครตอบครูนุ่นน่ะปิยะครับอ๋อโอเค very good นะคะปิยะ that's correct นะคะถูกต้องเป็นพวกนายหน้านายทุนน่ะเนาะแล้วก็จะมีโบรกเกอร์ในเมืองไทยเยอะมากที่เปิดเพจทาง Facebook แบบ
เชิญชักชวนเชิญชวนให้คนมาเรียนลงทุนหุ้นกับเราอ่ะนั่นแหละเขาเรียกว่าพวกสต็อกโบรกเกอร์นะคะพวกนายหน้านายทุนอะไรเงี้ยโอ้โห very good นะคะyou get one point ปิยาอย่าลืมบอกคะแนนคนนู้นนะนะคะถูกต้องนะคะเด็กๆ very good มากนายหน้านายทุน suggest แนะนำนะคะแนะนำนี่Investing funds in foreign ก็คือให้ลงทุนในกองทุนต่างประเทศน่ะเด็กๆนะคะลงทุนในกองทุนต่างประเทศเผื่อใครเรียนพวกเศรษฐศาสตร์เนาะเด็กๆจะต้องเจออยู่แล้วคำศัพท์พวกนี้นะคะคุณนุ่นเชื่อเลยว่าลูกจะต้องเจอโอ้โหจะเจอพวกโบรกเกอร์จะเจอพวกแบบforeign company นะคะ found กองทุนใช่ไหมพวก stock market ตลาดหุ้นตอนนี้ก็จะมีพวกคริปโตมีแบบอู้เยอะแยะคำศัพท์ที่แบบมันเพิ่มเข้ามานะเด็กๆนะคะแต่เด็กก็ต้องเซฟตัวเองนิดนึงเนาะเราจะต้องเป็น conservatively นะคะอย่างอนุรักษ์นิยมนิดนึงจะต้อง be careful that when you investin stock market เวลาเราลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยเราจะต้องแบบ save money นิดหนึ่งนะลูกเนาะนะคะเพราะว่าเรา still young เนาะแต่บางคนก็คือเป็นนักธุรกิจตั้งแต่อายุยังน้อยนะนะคะfounder ก็คือนักลงทุนนักกองทุนอะไรเงี้ย we are looking for founder who can commit at least โอ้โหพวกเรากำลังมองหานายทุนที่สามารถเซ็นสัญญาอย่างน้อย $50ในแต่ละหุ้น each นะคะ each โอ้โหซึ่งเด็กๆเอา33 บาทคูณเข้าไปนะคะประมาณกี่บาทเนี่ยคูณ33 บาทเข้าไปนะคะเงินดอนเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาทนะคะ50อันนี้คือ $50,000นะคะคูณ33ทำให้เป็นเงินไทยโอ้โหเยอะมาก โอเค guys นะคะโอ้โหเหลืออีกแค่6 words เอง invest เนี่ยคุณนุ่นเชื่อว่าเรารู้อยู่แล้วแปลว่าลงทุนการลงทุนผู้ลงทุนนักลงทุนใช่ไหมลงท้ายด้วยER-O-R จะทำให้เป็นคนนะเด็กๆจำไว้นะคะ just remember it นะคะ the company has been successful บริษัทเนี่ยประสบความสำเร็จ because it has invested wisely โอ้โหเขาลงทุนอย่างทำไมเลย TikTok เมื่อกี้ใครเปิดไมค์ตอบได้เลยนะลูกฉลาดครับอย่างฉันฉลาดค่ะ That's correct oh you get one point for me ทั้งคู่เลยนะคะอย่างฉลาดนะคะ in its resources นะคะ resources ก็คือจำได้ไหมเนาะจำได้ไหมเนี่ยทรัพยากรนะคะโอเคต่อไปนะเด็กๆคุณนุ่นเชื่อว่าเราแบบแปลได้อันเนี้ยพวก invest นะคะ invest ต่อไป wisdom ค่ะเด็กๆ wisdom โอ้อย่างฉันฉลาดเมื่อกี้เพื่อนตอบไปแล้วนะคะแบบฉลาดอะไรเงี้ยนะคะฉลาดต่อไปนะคะอันนี้คุณนุ่นเชื่อว่าเราสามารถที่จะแบบ I think it's easy commons หรือ usual แปลเหมือนกันแปลว่าปกตินะคะ as usual common wisdom is to place your money in a variety of investment ในเวลาแปลก็คือเราต้องแบ่งวรรคนะลูกเนาะนะคะ common เขาบอกว่าเขาเรียกอะไรภูมิปัญญาชาวปัญญาเนาะชาวปัญญาเนี่ยคือแบบถ้าใครแบบชาญฉลาดอะหรือมีชาวปัญญานิดนึงอะการที่จะ place your money นะคะก็
คนที่ฉลาดน่ะเขาจะมักจะเอาเงินเนี่ยไปลงทุนในหลากหลายหลากหลายการลงทุนน่ะนะคะคนเหมือนประมาณว่าคนที่ฉลาดเนี่ยก็คือคนที่แบบเอาเงินเนี่ยนะคะไปลงทุนเนี่ยหลากหลายธุรกิจเลยอะไรเงี้ยนะคะถ้าแปลเวลาแบ่งวรรคแบบนี้เนาะ The wisdom investor the wise investor นักลงทุนที่ฉลาดนะคะมักจะทำการบ้าน do her homework before parting with her money ก่อนที่จะเอาเงินส่วนต่างๆของเธอเนี่ยไปทำอะไรสักอย่าง she plans her retirement wisely เธอวางแผนการเกษียณอย่างฉลาด and was able to retire to her summer house โอ้โหแล้วก็สามารถทำอะไรคะเกษียณอยู่ที่บ้านซัมเมอร์ของเธอได้อย่างสบายเลยเอคนอังกฤษเขาจะพูดแค่สั้นๆลูกเขาจะแบบไม่ได้แปลสลัดสลวยเหมือนคนไทยนะลูกเนาะอันนี้คือครูนุ่นแปลเป็นภาษาพูดให้ลูกนะเนี่ยนะคะมันถึงจะแปลเป็นไทยได้แต่ภาษาอังกฤษก็คือ you just speak short sentence you will get it ก็คือเราก็เข้าใจแล้วเห็นไหม she plans her retirement wisely and was able to retire แต่เขาไม่มีคำว่า happily เห็นไหมเด็กๆไม่มีคำว่าอย่างมีความสุข happily นะคะ she just say to summer house แค่บอกว่าบ้านฤดูร้อนของเธอพักผ่อนที่บ้านฤดูร้อนของเธอแค่นั้นเองแต่คนไทยก็คือมันอาจจะต้องมีแบบคำสร้อยอะเนาะลูกเนาะนะคะโอเคฟินิชเย้อุ๊ยทำไมมันไม่ดังให้คุณทีนี้เรามาดูเนาะในการเติมคำศัพท์อ่ะเดี๋ยวคุณนุ่นขอพูดให้เลยเนาะใบให้เลยดีกว่าเด็กๆลองเอาคำลงมาเติมนะคะอันแรก aggressive เนาะก้าวร้าวอ่ะ conservative อนุรักษ์นิยมอนุรักษ์นิยม long term ระยะยาว resource ทรัพยากรattitude ทัศนคติอุ๊ยทำไมคุณนุ่นจำได้หมดนะคะเพราะว่ามันผ่านตาคุณนุ่นมาบ่อยมากเหมือนคุณนุ่นให้ลูกเรียนนี่เห็นไหมสเต็ปการเรียนของคุณนุ่นน่ะคุณนุ่นเรียนมาแบบไหนนะคุณนุ่นก็จะเพิ่มเติมให้เราแบบนั้นนั่นแหละนะคะคำศัพท์มาก่อนค่ะพร้อมกับ for example นี่แถมอะไรแถม translate English to English ด้วยนะคะเราจะได้มวลคำศัพท์เยอะมากขึ้นแปลอังกฤษพร้อมกับมีตัวอย่างประโยคนะคะเสร็จแล้วแค่นั้นไม่พอเราอยากมาเรียน word family หรือ part of speech or you can say word classes ที่แปลว่าชนิดของคำแยกออกมาแตกออกมาปุ๊บทำให้เรากระจ่างมากขึ้นนี่คือเทคนิคการเรียนของครูนุ่นเนาะนะคะพร้อมกับมาเจอคำศัพท์อันเดิมแถมมีประโยคให้อีกนะคะโอ้โหถ้าจำไม่ได้ก็คือแบบไม่รู้จะยังไงแล้วนะคะเด็กๆอ่ะโอเคพอร์ตโฟลิโอนะคะข้อมูลส่วนตัวนี่ returns แปลว่า profit ผลกำไรอะไรอย่างงี้นะคะไม่ได้แปลว่าเลี้ยวกลับนะลูกเนาะแต่ถ้าเป็น verb นะคะจะแปลว่าเลี้ยวกลับที่เชอร์ขอปุ๊บดีๆนิดหนึ่ง commit at sign เซ็นสัญญาค่ะเด็กๆ invest ลงทุน pull out หรือ deposit แปลว่าถอนออกถอนเงิน wise smart นี่นะคะคำไหนที่เราแปลได้แล้วเราเขียนซีโนเนมของคำนั้นเลยนี่คือเทคนิคนะคะเด็กๆจะได้มวลคำศัพท์เยอะมากขึ้นเลยนะคะลูกโอเค guys investment การลงทุนเนี่ยเป็นอะไรที่ปกติ everyday occurrence เกิดขึ้นโดยปกติทุกวันเลยบริษัทลงทุนคำว่าลงทุนค่ะ how can we say in Englishอ
It's too easy. Who can answer Invest. It? Yes, that's correct. อันนี้ใครตอบคุณนุ่นลูกโอเคนะคะ Company invest time ลงทุนเวลา and money เงิน in finding ในการหาแล้วก็การ train training นะคะลูกจ้างนี่ลูกจ้าง employee ลูกจ้าง invest in their own training and education ลูกจ้างเนี่ยก็จะทำไมคะก็จะต้องแบบเทรนส่วนตัวด้วยแล้วก็ต้องทำไมมีวุฒิการศึกษา education ก็คือวุฒิการศึกษานะคะ financial investment การลงทุนทางการเงินนะคะอันนี้ก็คือทางการเงิน take place แทนที่ a corporate level จะแบ่งเป็นเลเวลระดับต่างๆนะเด็กๆ and atand individual level แล้วก็แบ่งเป็นระดับindividual ในแต่ละของบุคคลนั้นนะคะในแต่ละคนอ่ะ individual นะคะ whether คือคำว่า or not หรือไม่เอาไว้ใช้ขึ้นต้นประโยคนะคะแปลว่าหรือไม่ whether an individual or a company a decision must beMade on the percentage of how can we say ทรัพยากรค่ะเด็กๆ resource ค่ะ yes that's correct นะคะ resource นี่เราค่อยๆตอบแบบนี้ไปก่อนนะเขาบอกว่านี่เห็นไหมทรัพยาเปอร์เซ็นต์ของทรัพยากรเนาะที่ทำไมคะบริษัทแล้วก็นักลงทุนอิสระเนี่ยตัดสินใจทำนะคะจะต้อง to have invest ลงทุนแล้วก็เปอร์เซ็นต์เนี่ยในแต่ละ have in class ก็คือจะต้องลงทุนแบบอะไรคะเด็กๆ in class แบบเครดิตแบบบัตรเครดิตหรือว่าเป็นเงินสดลูกอันเนี้ยนะคะคุณต้องตอบให้เลยเงินสดหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามนะเด็กๆแต่มันอยู่ในประโยคนะคะเพราะว่ามันมีคำว่า whether or not whether หรือ or not แต่ถ้าเป็นภาษาพูดนะเด็กๆเราจะพูด or not ไว้ข้างหลังเนาะอันนี้คือภาษาเขียนทำให้มันสละสลวยเราจะใช้ว่า whether or not อยู่ตรงนี้นะคะเขาจะต้องแบบลงทุนเป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้ที่เขามีเป็นเงินสดหรือเปล่าอย่างเงี้ยหรือใช่หรือไม่นะคะต่อไปนี่ avoid ก็คือหลีกเลี่ยง stupid decision การตัดสินใจแบบทำไม stupid เด็กๆโง่ถูกต้องโง่นั่นเองนะคะ many people use financial advisor ส่วนมากคนเนี่ยจะใช้ที่ปรึกษาทางการเงิน advisor นะคะก็คือที่ปรึกษาทางการเงิน financial advisor help individual ก็จะช่วยในแต่ละคน and cooperation แล้วก็คอยประสานงาน make เพื่อที่จะMake ทำอย่างฉลาดลงทุนอย่างฉลาด How can we say ฉลาดอะไรนะคะลูก Wise เหรอคะ Wise Yes that's correct Wise นั่นเองนะคะ Wise investment decision การตัดสินใจลงทุนอย่างฉลาดชาญฉลาดเลย What kind of portfolio should be maintained แล้วข้อมูลส่วนตัวควรจะเป็นยังไง maintain ก็คือควรจะเป็นแบบไหนเป็นแบบยังไงมีคุณสมบัติยังไงอันนี้ quality นะคะคุณสมบัติยังไง What should quality คือปริมาณ
อันนั้น quantity ปริมาณนะคะโอเคอันนั้น quantity อันนี้ quality นะคะต่างกันนะลูกๆนะคะ what should be in this ข้อที่4 how can we say ข้อมูลส่วนตัวควรจะเป็นอะไรประมาณนี้ข้อมูล portfolio ค่ะ yes that's correct นี่ portfolio โอเค well done at what point should and ประเด็นหลักเลย point ก็คือประเด็นสำคัญนี่แหละ should ควรที่จะinvestor pull back ควรที่จะทำไมดึงข้อมูลกลับหรือถอนออกจากตลาดหุ้นนั่นเองถอนคำว่าถอน how can we say pull out very good นะคะหรือ deposit นะคะ deposit แปลว่าถอนเงินอันเนี้ย deposit หรือ pull out ก็คือถอนเงินถอนอะหุ้นออกอะไรเงี้ยนะลูก what kind of แล้วผลกำไรผลกำไรที่ควรจะให้นักลงทุนคาดคิด expect ในความเป็นจริงล่ะhow can we say ผลกำไรผลรายได้ผลลัพธ์ how can we say return ค่ะ return very good โอเคนะคะ realistically ก็คือหลักความเป็นจริงนะลูกเนาะความเป็นจริงนะคะคุณต้องเขียนไม่พอเนาะที่คาดคิดตามความเป็นจริงเลยเงี้ย how much risk can an investor take both emotionally and financially เขาบอกว่าความเสี่ยงที่นักลงทุนอ่ะจะได้รับทั้งจิตใจเนาะ emotionally แล้วก็ทางการเงินนักลงทุน who are จะต้องเซ็นสัญญาสำหรับนะคะจะต้องเซ็นสัญญาเอาเซ็นคำว่าเซ็นสัญญาก่อนข้อที่7 committed yes that's correct committed ระยะยาว for the ระยะยาว long term yes that's correct long term นะคะ can more easily ง่ายๆเลยเห็นไหมมาอีกแล้ว waiter the ups and downs of the market ไม่ว่าตลาดหุ้นจะขึ้นหรือลงหรือไม่เน่เห็นไหม or not นี่ไม่ว่าตลาดหุ้นจะขึ้นหรือลงหรือไม่ก็แล้วแต่นะคะจะต้องเซ็นสัญญาระยะยาวก่อน as one analyst คำนี้แปลว่าวิเคราะห์นะคะ analystcomment if you staying awake at night thinking about the stock market ถ้าคุณเนี่ยตื่นช่วงกลางคืนแล้วคิดเกี่ยวกับตลาดหุ้น you probably have too much invest คุณก็น่าจะได้ลงทุนอะไรที่มากกว่าแน่มากกว่า too much นะคะอันนี้ก็คือเป็นคำนิยามอ่ะเนาะลูกเนาะอีก็คือเหมือนถ้าใครที่แบบตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยคิดเกี่ยวกับตลาดหุ้นเนี่ยคุณก็จะได้ลงทุนอะไรที่มันมากกว่าเหมือนเป็นเหมือนคำเขาเรียกอะไรโค้ชเด็กๆรู้จักคำว่าโค้ชไหมเหมือนเป็นแบบคำนิยามคำแบบมอตโต้คติประจำใจของพวกนักลงทุนนะลูก if you staying awake at night thinking about the stock market you probably have too much invested นี่คือแบบเป็นโค้ชเนาะให้พวกสำหรับนักลงทุนเดี๋ยวเราไปเรียนเศรษฐศาสตร์เราก็จะได้เรียนพวกหลักปรัชญาแบบ
หลายอย่างอะนะคะโค้ดต่างๆอย่างเช่นแบบของใครอะบิลเกตของแบบโอ้โห everything จิงเกอร์เบลของโอ้เยอะแยะเลยนะคะนักลงทุนที่แบบยังอายุน้อยนะคะ many employees นะคะลูกจ้าง have retirement plan at work ลูกจ้างที่จะเกษียณเนาะ they decide what level of contribution to make a certain เขาทำไมตัดสินใจเนาะลงทุนในกองทุนคำว่ากองทุน how can we say one yes okay you get one point ได้ทั้งคู่เลยเมื่อกี้เหมือนมี2คนนะคะต่อนะคะ fund นั่นเองก็คือเหมือนเขาลูกจ้างส่วนมากที่จะเกษียณนะเขาก็จะวางแผนและเหมือนสะสมเงินทุน level of contribution เนาะเงินทุนระยะต่างๆ level ต่างๆเนี่ยนะคะก็ส่วนมากก็จะเป็นพวกประกันสังคมแล้วลูกเนาะก็จ่ายทุกเดือนนะคะ this decision การตัดสินใจเหล่านี้ and large company decision แล้วก็บริษัทใหญ่ๆการตัดสินใจของบริษัทยักษ์ใหญ่ depends to ขึ้นอยู่กับ large degree onhow can we say ทัศนคติ attitude yes that's correct attitude นะคะ is the decision maker ที่ทำให้นักตัดสินใจนะคะเขาเนี่ยนะคะเหมือนเป็นเหมือนก็คือเหมือนเขาทำยังไงมาเขาก็ทำอย่างนั้นเลยอ่ะลูกก็คือแบบเป็นพวกอนุรักษ์นิยมก็คือแบบเคยจ่ายเท่านี้ก็จ่ายเท่านี้อะไรอย่างเงี้ย How can we say conservative ค่ะ conservative นะคะ very good นะคะแล้วคุณนุ่นก็จะเขียน conversation เฉยเลยนะคะ no นะคะ conservative นะคะโอ้โหเราหมดทำหมดเวลาพอดีเลย or นะคะ or หรือบางคนอาจจะไม่พอใจไม่พอใจแบบเขาเรียกอะไรอ่ะก้าวร้าวไปเลยแต่มันไม่ใช่แปลว่าก้าวร้าวนะลูกถ้าแปลเลยที่นี้แปลว่าไม่พอใจ How can we say in English aggressive ค่ะ Yes that's correct นะคะเด็กๆจะเอา aggressive ขึ้นก่อน conservative ก็ได้เพราะว่าตรงนี้มันเป็น or หรือเนาะเอาอันไหนขึ้นก่อนก็ได้นะคะโอเค very good that's attitude ขึ้นอยู่กับทัศนคติของช่วงอายุเขาเรียกว่าขึ้นอยู่กับทัศนคติของนักลงทุนตามแต่อายุเนาะหรือนะคะสถานะความต้องการทางธุรกิจนะคะ state สถานะนะคะเด็กๆสถานะความต้องการทางธุรกิจโอเคหมดเวลาพอดีเลยเดี๋ยวทีเชอร์ขอเช็คชื่อก่อนนะคะอันนี้ก็คือแบบว่าเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นโอ้โหคือหมดเวลาเดะเลยคุณนุ่นก็แบบไม่คิดว่ามันจะตรงเวลาขนาดนี้นะโอเควันนี้ thank you very much อย่าลืมไปทบทวนบท3นะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวคุณนุ่นจะมาเฉลยไอ้นั้นเนาะแล้วก็จะรีวิวนะคะทบทวนให้เราสอบปลายภาคแล้วก็เด็กๆไปบอกเหมือนไปนัดกันมานะว่าจะสอบกับคุณนุ่นวันไหนนะคะลูกวันที่10วันที่อะไรก็ว่ามานะคะ10 14อะไรอย่างเงี้ยนะลูกเนาะนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณต้องขอบันทึกอันนี้ก่อน finish พอดีเลยนะคะไวมากของเราโอเค finish นะคะวันนี้ thank you very much so much นะคะ see you next class นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับลูก